ริ่มขึ้นแล้วครับชนะปอเปาอินฝ่ายแดงกับราฟาเอลเทเรสผู้ท้าชิงจากโดมินิกันกางเกงสีดำครับหมาไว้หนวดผมหยิกตามสไตล์ครับมาดูกันนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3ของชนะปอเปาอินครับนี่แฟนๆชาวเมืองพิจิตรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์สุโขทัยกำแพงเพชรนี่มาชมศึกแชมป์โลกครั้งนี้แน่นขนาดทีเดียวครับทางเจ็ดสีกำลังถ่ายทอดสดๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันท่ามกลางแมลงครับที่มากันนานาชนิดทีเดียววันนี้ครับอากาศดีขาหาอยู่ทางด้านชนะปอปอินกับเก่งสีเหลืองขับ150ผ่านบินไทยแล้วก็ดูสัมภาษณ์รายการอีกเยอะทีเดียวครับก่อนจะหันเหมาเป็นแชมป์โลกนั้นทางด้านชนะปอปอินนี่ก็ชกมวยไทยในนามของลบเหนือสักไทยฝั่งขวาแถวๆทิศเหนือนี่แหละครับนะแฟนๆบอกแหมจะรีบไปลอยกระทงขอให้เร่งๆต่อยกันหน่อยก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมวยเราผลิตสามไม่ได้ครับโดยเฉพาะคือถ้าจริงนั้นเป็นมวยทรายครับเราจะประมาทไม่ได้เหมือนกันโทษเข้าไปแล้วครับดูนะครับผู้ไม่ทันไปคำครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นมวยทรายพริบตาเดียวเท่านั้นเองครับเห็นไม่ถนัดครับเองคุณครับเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าชนะปอปอินของเรานั้นโดนอย่างไรตอนนี้มาลุ้นกันอยู่ครับคุณว่าจะประคองตัวรอดยกที่1หรือไม่ปอปอินเธอเดินลุยเป็นการใหญ่ครับเป็นมวยซ้ายมือตัวนี้อัดเข้าไปเต็มๆชนะนั้นซึมไปเลยทีเดียวตอนนี้ฟื้นแล้วครับอาการเริ่มจะดีขึ้นมาโอ้โหยังไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ยืนกันรอบเลยทีรุ่นเป็นการใหญ่นี่แหละครับประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อครู่นี้ชนะเองก็ยังไม่ทันจะเครื่องร้อนแล้วครับอ้าวมีบวกมาตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วครับเลี้ยงพี่เลี้ยงก็บอกว่าให้ประคองตัวเอาไว้ก่อนอย่าผลีผลามยังไงก็ไปว่ากันยกต่อๆไปครับยังมีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าผลีผลามครับทางด้านพี่เลี้ยงก็ตะโกนสั่งเอาไว้นะครับช่วงจังหวะนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าแชมป์โลกของไทยเราจะโดนหมัดลงไปนี่ตุ้มแมลงโดนซ้ายตรงเข้าไปครับเต็มทางเลยทีเดียวโอ้ถึงกับโคตรเตี้ยลงไปให้กรรมการนับถึง8นะครับโดยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าทางเรานั้นก็ประคองตัวรอดมาได้นะครับตอนนี้การคงจะฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ยกที่2ครับชนะปอเปาอินกางเกงสีเหลืองครับผู้ท้าชิงชาวโดมินิกันได้อันตรายทีเดียวแต่นั้นยืนลุ้นกันชนิดที่เรียกได้ว่ามาแทบช็อกแล้วครับในสักครู่นี้มัดซ้ายตรงของท่านนั้นดาวไปเอเทเรสอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นมวยที่อันตรายทีเดียวนะครับนี่ยังมีโอกาสครับขวาอย่างชนะนั้นเรียกได้ว่ายืนการรับซ้ายเต็มๆทีเดียวนั้นต้องระวังครับจะรู้รถแล้วตอนนี้แต่ความมั่นใจครับทางด้านเราไปเอเทเรสเป็นนักตุ๊กที่น็อกมาแล้ว8ครั้งด้วยกันนะครับน็อกด้วยหมัดซ้ายหมัดนี้แหละแต่ก็ยืนลุ้นกันเป็นการใหญ่ครับชนะไม่ผลีผลามการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3ครับไม่เข้าครับชิงโชคของเราไปตอนนี้มันไม่เร็วทีเดียวแล้วเราก็ยับทิ้งไว้ตกเฮ็ดไม้อย่างสองเฮ็ดไม่กล้าลุยเหมือนกันนะครับเทเรสเองก็ยังไม่เข้าเป็นมวยที่รอจังหวะครับโอ้รอจังหวะคอยดักสวนทิ้งขวามาได้ทีนึงดูในระหว่างชนะของเรานั้นจะเข้าอย่างไรครับถ้าเผื่อเข้าไม่ถึงก็ลำบากนอกมีซ้ายตรงของทอร์เรสแม่นยำครับ
าซ้ายเข้าไปอีกทีนึงนักมุดเข้าไปเยอะเกินครับที่เวทีชั่วคราวนี้นี่เป็นการชกในยกที่2นะครับนะพยายามเบียดค่อยๆเบียดเข้ามาแต่ว่าฟอเรสต์นั้นคู่ไว้ตลอดเวลาครับเดินมาซ้ายหมัดขวาแล้วก็โอ้โหมาท้ายตรงนี้แหละจังหวะอย่างนี้ครับจังหวะเขาทิ่มขวามาแล้วซ้ายตามนี่อันตรายทีเดียวรบสวนในจังหวะที่ชนะของเรานั้นหัวทิ่มนะครับซ้ายแล้วขวาจะตกนิดนึงก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เทเรสนั้นปล่อยหมัดขวาสวนมาได้ยังมีเวลาครับดังนั้นก็คงจะต้องใช้ความพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยๆไม่ผีผางก็กำลังถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมการป้องกันแชมป์โลกของชนะปอปาวินกับราฟาเอลเทเรสจากโดมินิกันนะครับถ่ายทอดสดจากสนามกลางสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรยกนี้ยกที่3ครับแฟนนั้นก็ลุ้นกันชนิดที่เรียกว่าโอ้โหจะหายใจคว่ำทีเดียวเพราะว่ามวยอย่างทอเรสนั้นซ้ายอันตรายจริงๆครับแล้วแกพิวตลอดเวลาอ้าวแล้วชนะเป็นฝ่ายเดินดีเข้าหาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับจังหวะลื่นนะครับไม่ได้โดนอะไรมิสเตอร์เคนมอริตะไม่นับนะครับบอกว่าลื่นนะยังคงเบียดเข้ามาข้อมูลต่างๆครับขอบคุณคุณประยุทธ์สายคำจากเรนนี่วุฒิครับรวมมาให้เยอะทีเดียวครับวันนี้ชนะก็ยังไม่ผีผามนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะหาช่องโหว่ของทอเรสในขณะที่ทอเรสเองนั้นไม่เปิดโอกาสให้เห็นหรือว่าไม่เปิดช่องให้เห็นเลยครับแถมเธอนี่มีซ้ายยิงมาตรงๆนี่ครับแกขู่ไว้ตลอดเวลาชนะพยายามเล่นลำตัวโทเรสโดนก็ไปทีนึงแล้วครับชนะยังคงเบียดเข้ามาโทเรสก็ต้องตีกันเชียงไม่ต้องบ่อยแล้วครับแต่ว่าขอทีนึงเนื้อๆครับนะยังคงรุกไล่เข้ามาทิ้งขวาโอ้ชนะต้องวิ่งเข้าใส่ครับมาฟุตเบิร์กแกดีเหลือเกินครับทางด้านราฟาเอลทอเรสคนนี้แกตีกันเชียงหนีอย่างเดียวครับรอจังหวะที่ชนะของเราเผลอโดนหมัดขวาก็ไปทีนึงวันนี้ต่อยลำบากครับยัดตัดลำตัวอัดเข้ามาลำตัวอีกทีนึงเดินจี้ครับแฟนๆฟังให้จี้แล้วลุยลำตัวชนะต่อยขวาทิ้งขวามาอีกทีหนึ่งเอาละครับถ้าเบียดเข้าไปใกล้ๆได้ลาฟาเอลทอเรสโอ้โหดักเลยหุกขวาชนะต่อยแฝงขวาโดนแฝงขวาของทางด้านทอเรสเข้าไปไล่ไม่จนเหมือนกันครับทางด้านทอเรสชนะแกเดินจี้ตลอดต้องดักตัดมุมเอาไว้ครับพยายามต่อยขวาไม่โดนแต่ว่าก็โดนซ้ายโต้กลับมาโอ้โหโดนหมัดซ้ายของทอเรสเข้าไปแล้วต่อยขวาแล้วก็แลกกันอยู่ครับโดนตัดลำตัวชนะโอ้โหขวามาทีนึงขวาตรงหมดเป็นชิ้นเป็นอันครับสำหรับการชกของคู่นี้นี่ปลายยกที่3นั้นชนะต่อยโดนได้ 2-3 ครั้งครับมาดูกันในยกที่4จะเป็นยังไงบ้างชนะเป็นฝ่ายรุกไล่ตลอดทีเดียวครับแต่ว่าทอเรสแกไม่หยุดนิ่งครับรุกเข้าไปรอบๆแทบจะวิ่งเข้าหาเลยเดียวแล้วก็หมัดซ้ายนี่หมัดซ้ายตรงๆนี่แหละครับจังหวะนี้ที่ชนะต่อยหลวมเมื่อไหร่แล้วโดนซ้ายที่มาทุกทีชนะลุยอัดลำตัวเบียดลำตัวเข้ามาครับบวกกันกับใครดีใครอยู่แล้วชนะโดนลาฟาเอลก็โดนครับชนะยังต่อยไม่เข้าเป้าแฟนๆเชียร์เป็นการใหญ่ครับดันเข้ามาติดเชือกโดนหมัดขวาไปทีนึงพอแล้วโดนเข้าไปซ้ายทั้งซ้ายและขวาเอาละครับจะหนีออกหรือเปล่าชนะเบียดเข้ามาโดนหมัดซ้ายของทอเรสยืนปากหลักแรกกันเลยทีเดียวครับทอเรสก็พยายามทิ้งซ้ายชนะต่อยขวาชนะอัดเข้าที่ลำตัวต้องบีครับยกนี้ยกที่4แล้วชนะหุกซ้ายเข้าไปเต็มๆโอ้โหโดนครับ
ซ้ายลำตัวขวาขวากับซ้ายบวกไปทีหนึ่งชนะก็โดนลาเฟนทอเรสก็โดนครับโดนหมัดซ้ายของทอเรสไปทีหนึ่งชนะมุสมาตัดลำตัวลำตัวอีกทีหนึ่งเอาละครับทอเรสจะดิ้นออกหรือไม่ออกเจอบี้ไปที่ลำตัว 3-4 หมัดชนะต่อยลำตัวลงเร็วครับไปไม่รอดครับโอ้โหลุยที่ลำตัว 3-4 หมัดเป็นชุดเลยทีเดียวลาเฟนทอเรสขายยางกันฟันแล้วครับเอ็นทีจะไม่รอดครับโอ้โหก็เป็นอันว่าชนะปาเปาอินสามารถชนะน็อกได้ในยกที่4นี่เองครับโอ้ทำเอาแฟนๆนั้นใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวด้วยเวลา1นาที42วินาทีครับชนะปาเปาอินของเราก็สามารถป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3ได้สำเร็จนะครับก็เรียกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยกแรกนั้นทำเอาพี่น้องใจหายใจคว่ำกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับเพราะว่าไปโดนหมัดของทางด้านลาเฟย์ทอร์เรสทิมเข้าไปที่กระโดงคางในขณะที่ยกนี้นี่จับจุดได้นะครับเดินลุยก็ไปที่ลำตัวทางซ้ายทางขวาครับก็ไปที่ลำตัวแล้วก็เขาทรายกาแล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ขึ้นไปดีอกดีใจด้วยครับตอนนี้พระท่านรัฐมนตรีช่วยดูครับดูภาพช้าๆพยายามตัดลำตัวนี่นะครับจังหวะตัดลำตัวอาเฟเทเรสโดนเข้าไป 3-4 หมัดครับหายใจไม่ทันครับเข้าไปที่ชายโครงซี่สุดท้ายนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมครับคุณไพฑูรย์แก้วทองนั่นก็ขึ้นไปมอบเข็มขัดให้กับชนะปอเปาอินครับมีคุณแชร์แม้คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์แล้วก็โอ้บุคคลอีกหลายท่านทีเดียวครับรวมทั้งมิสเตอร์เคนมอริตะแต่ก็ทำเอาใจหายใจคว่ำนะครับสำหรับอนาคตของทางด้านชนะปอเปาอินคนนี้ครับมีโครงการที่จะชกป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีหน้าครับที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดของคุณไพเทพพรเทพเตชะไพบูลย์นะครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ติดตามชมกันนะครับนักชกขวัญใจชาวไทยคนนี้หมัดซ้ายหมัดขวานั้นหนักครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้อย่างงดงามทีเดียวนับเป็นความสำเร็จของการจัดการแข่งขันและนับเป็นความภาคภูมิใจที่ชนะปอเปาอินท่านผู้ชมครับดูภาพซ้ำกันอีกทีครับที่ชนะปอเปาอินนั้นรุกไล่ก่อนที่จะพระเดชศึกราเฟลเทเรสได้สำเร็จครับอัดเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าไปที่ชายโครงนั่นแหละครับเดี๋ยวตัดเข้าไปหมัดนี้ก่อนซ้ายซ้ำเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ขวาทุบซ้ายทั้งขวาเรียกว่ารัวไม่นับเลยทีเดียวและในที่สุดครับผู้ท้าชิงชาโดมินิกันนั้นก็ไปไม่รอดหายใจไม่ทันนะครับโดนเข้าไปเต็มๆโดนเข้าไปแล้วจุกครับหายใจไม่ทันโดนขณะนี้ครับจนถึงวินาทีนี้นี่บรรดาพี่เลี้ยงก็ยังคงนวดเป็นกันอยู่ข้างล่างเวทีนะครับแล้วก็นอนอย่างชนิดที่เรียกว่าสารภาพเลยทีเดียวครับด้วยเวลา1นาที42วินาทีของยกที่4ครับท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามครับเล่นเอาบรรดาแฟนๆพี่น้องชาวไทยนั้นแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องใจหายใจคว่ำทีเดียวครับใน